สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันอังคารนะครับวันนี้ก็วันอังคารที่26มกราคมนะครับอากาศโดยรวมก็ถือว่าไม่ค่อยเย็นแล้วนะครับน่าจะสัก23-24องศานะฮะแถวบ้านผมนะครับฝุ่นควันก็ยังมีนะฮะแต่รู้สึกลดลงนิดหน่อยนะครับลดลงนิดหน่อยก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับครับวันนี้จะมาให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับเทคนิคการลดความอ้วนให้แบบไวสุดๆเลยนะครับไอ ชอบใช่ไหมไวสุดๆเนี่ยชอบมากนะครับจริงๆมันก็ไม่ยากอะไรนะครับมันก็เป็นเทคนิคง่ายๆนะครับหลายๆอันรวมกันนะฮะอันแรกที่ผมจะแนะนำเลยก็คือให้เริ่มต้นทานอาหารด้วยกากใหญ่หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าเวลาเรามีสเต็ปการทานอาหารเนี่ยปกติเวลาอาหารมาเสิร์ฟเนี่ยเราก็มักจะกินข้าวกินกับก่อนแบบนี้เนี่ยไม่ค่อยดีนะฮะถ้าให้ดีเนี่ยแนะนำเลยว่าให้เริ่มต้นด้วยผักก่อนแต่ถ้าจะดีกว่านั้นอีกนะครับให้ทานน้ำเปล่าก่อน1แก้วก่อน15นาทีร่างกายเราจะได้รับการกระตุ้นกระเพาะกระตุ้นแล้วบอกว่าเอ้ยเริ่มทานอาหารแล้วมันจะส่งไปที่สมองว่าเราได้เริ่มการทานอาหารแล้วสัก15นาทีแบบนี้ครับเวลาเราทานอาหารเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะสมองเนี่ยจะรับรู้ได้ว่าอาหารเข้าไปในกระเพาะแล้วเพราะโดยปกติเนี่ยเวลาเราทานอาหารเข้าไปเนี่ยนะประมาณ20กว่านาทีนะฮะสมองถึงเริ่มรับรู้ว่าเราเริ่มทานอาหารนะแปลว่าอะไรครับแปลว่าบางทีเนี่ยเรากินไปนะอย่างเยอะเลยสมองยังไม่รับรู้เลยว่าเฮ้ยเรากินไปเยอะแล้วพอรู้ตัวอีกทีโอ้โหจุกแน่นบางทีอยากจะอ้วกอ่ะกินเยอะจัดอ่ะหิวอะไรอย่างเงี้ยหน้ามืดนะครับเพราะนั้นแล้วให้ลองทานน้ำเปล่าก่อนสัก15นาทีแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเริ่มต้นด้วยผักด้วยกากใหญ่ก่อนนะครับมันจะทำให้การดูดซึมของพวกคาร์โบไฮเดรตของพวกไขมันเนี่ยลดลงนะครับแล้วก็พอทานกากใหญ่เสร็จให้ตามต่อด้วยโปรตีนนะครับโปรตีนก็เป็นพวกเนื้อสัตว์เป็นพวกอะไรที่มีมันน้อยๆอ่ะแล้วก็ค่อยตบท้ายด้วยคาร์โบไฮเดรตหรือก็พวกข้าวนั่นเองถ้าข้าวนะเป็นกลุ่มพวกแบบที่ไม่ค่อยขัดสีพวกไรซ์เบอร์รี่พวกข้าวกล้องอย่างนี้นะฮะพวกธัญพืชอย่างนี้นะสุดยอดนะนี่แค่แบบง่ายๆนะกับการกินนะคราวนี้มีเทคนิคเพิ่มอีกไหมบอกมีหลังการทานอาหารทุกครั้งให้เดิน5 นาทีถึง10นาทีนะไม่เยอะเลยนะครับทุกครั้งหลังจากที่เราทานอาหารปุ๊บเนี่ยการที่เราเดินย่อยเนี่ยอาหารที่เรานำไปทานเนี่ยจะยังไม่ได้เก็บไปเป็นไขมันของเราเขาจะเอามาใช้เลยใช่ไหมฮะเราก็เดินสัก5-10นาทีแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าปริมาณแคลอรี่เนี่ยเราก็จะได้โดนเผาผลาญไปไม่มาเก็บเป็นไขมันโดยเฉพาะช่วงเย็นก่อนนอนเนี่ยบางท่านกินดึกๆนะกินเสร็จปุ๊บอยากให้เดินก่อน5-10 นาทีนะให้มันย่อยให้มันสบายแต่ถ้าเป็นไปได้นะหลัง6 โมงเย็นอย่าไปทานอะไรเลยนะครับเอาแบบอย่างเลทๆก็ไม่ควรเกิน2 ทุ่มแล้วนะครับอย่าไปทานอะไรเลยเพราะว่าร่างกายเราย่อยไม่ค่อยได้แล้วก็มักจะเก็บไปเป็นไขมันซะส่วนใหญ่นะฮะนอนก็ไม่สบายนอนหลับไม่สนิทนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือเรื่องการนอนนะฮะกินเสร็จแล้วก็ต้องไปนอนใช่ไหมถ้านอนได้4 ทุ่มตื่น5 ทุ่มนะครับจะทำให้ท่านผอมมากกว่าคนที่นอนดึกตลอดเพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องของฮอร์โมนนะฮะถ้าเรานอนดึกฮอร์โมนเครียดจะออกมานะครับพอเครียดปุ๊บเนี่ยไขมันมันจะไปตรงไหนอ่ะมันก็ไปตรงพุงของเราแหละนะครับตรงห่วงยางจะสังเกตเลยว่ายิ่งท่านนอนดึกอ่ะช่วงนั้นท่านจะอ้วนมากกว่าปกติรู้สึกไม่กระปี้กระเป๋าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแค่เปลี่ยนการนอนไม่ต้องไปหาเทคนิคอะไรพิสดารเนี่ยท่านก็ผอมลงเยอะแล้วครับโอเคแล้วก็ช่วงนี้ครับผมมีกับสกิลเลนเนี่ยนะฮะผมมีคอร์สเกี่ยวกับเรื่องของการลดน้ำหนักนะฮะลดราคาอยู่นะฮะใครสนใจก็ลองแอดไลน์นะครับแอดสกิลเลนแล้วก็เขียนว่าสนใจคอร์สลดน้ำหนักกับคอร์สควบคุมน้ำหนักกับหมอท็อปนะมันก็ลดราคาอยู่อ่ะใครสนใจก็จัดไปตามสะดวกนะครับโอเคก็ขอให้ทุกคนสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงทุกคนครับสวัสดีบ๊ายบาย